วันนี้คุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาไปเยี่ยมฟาร์มช้างพัทระไปเจอเด็กๆน้องกัญญาน้องทารินและน้องเมฆาโดยคุณนาบอกว่าน้องกัญญาแข็งแรงขึ้นมากเดินเก่งแต่คุณนาท่านก็ยังห่วงสภาวะกระดูกของน้องเพราะน้องตัวเล็กคงคลอดก่อนกำหนดจึงได้ขอคุณหมอจากโรงพยาบาลมาช่วยเอ็กซเรย์กระดูกน้องเร็วๆนี้ค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศแห่งความสุขกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปแห่งความสุขจากคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาด้วยค่ะขอดูคลิปเจ้าเมียคุณนางกินคนได้ค่ะนางดึงได้ไหมกินน้องชอหน่ายน้องชอเหรอลูกน้องชอกินนมเหรอลูกนมเหรอโอ้ยตัวน้องไม่เดือนนึงแล้วสวัสดีแม่พลาแม่พลาลูกสวัสดีนะแม่พลานะคะพี่ลาก็ยังรีคัฟเวอร์ตัวเองอยู่ครับเพราะว่าลบออกใช่ไหมใช่ไหมอร่อยไหมลูกบอกป้าที่อร่อยไหมตอบมาตอบอร่อยไหมลูกแล้วน้องกินสองเต้าไหมคะกินสองเต้าคล่องมากครับเหลือเนี่ยเอ้ยยังไงอันนี้ต่อคู่เวลาเหรอลูกเอ้ยไม่ใช่เด็กค่ะเด็กค่ะเด็กกินนมแม่อยู่เหรอลูกหันซ้ายหันขวารอดใต้ท้องแม่ได้สนิทเลยก็จับงวงหน่อยได้ไหมก็จับงวงหน่อยได้ไหมคะจะกินนมกินนมก่อนเอากินนมหน้าเหมือนหนูไหมหน้าเหมือนหนูไหมป้าไม่มีงวงนะป้าไม่มีงวงลูกแต่งหน้าให้แต่งหน้าป้าแต่งหน้ามาแล้วลูกป้าผัดหน้ามาแล้วใส่น้ำแร่หน่อยอันนี้ไม่ใช่น้ำแร่น้ำลายอันนี้เป่าออกซิเจนอันนี้เป่าโอโซนหนูลูกใช่ไหมใช่เปล่าครับเอาพังยูกิพังแม่ยูกิเอามาไหมเอาไหมลูกเดี๋ยวผักตกบ่อน้ำเดี๋ยวพี่ยูกิบอกก็ถามฉันก่อนหรือเปล่าช้างพังผลากกัญญาผลากยูกินี่ไม่มีนมนะเออเดี๋ยวต้องขูดให้กินหัวปลีอะไรลูกไม่ถึงน้ำลูกไม่ถึงน้ำว่าไงลูกเดี๋ยวป้าจะลุ้นน้ำหนักหนูนะวันไหนถึง100ป้าเลี้ยงฉลองเลยนะวันไหนป้าถึง100นะป้าหาของขวัญให้เลยนะโอเคไหมคนดีเดี๋ยวป้าให้เขามาดูขาหนูหน่อยนะลูกนะเพราะขาหนูก็ผอมซะด้วยดิลูกเอ้ยขาหนู4ขารวมกันเท่าขาป้ายูกี่ขาหนึ่งไงลูกเอาดมหัวดมหูกัญญาเอ้ยลูกแค่ได้หนูเดินทางมาถึงแค่นี้ก็ดีใจแล้วลูกนะคนหนึ่งต้องหันวองทารินเบ่งหัวไว้เอ้าทารินนอนจะนอนแล้วนอนเล่นใหญ่นอนเล่นใหญ่ชอบใช่ไหมชอบเรื่องอะไรครับคนไหนชอบอะไรคนนี้เหรอแต่เขาอยู่กันได้ไหมจ๊ะได้แล้วเรียกชื่อเขาเขารู้ไหมหรือยังไม่เคยรู้เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วค่ะแล้วคนนี้ล่ะคะเหมือนกันได้ค่ะนี้พอจะเรียกกัญญาพอจะรู้มากกว่าไปแล้วแม่วันดีนี่เขารู้ชื่อเหรอแล้วเขารู้ใช่ไหมเขามีลูกสองตัวถึงมากกัญญาลูกเขารู้ไหมว่าเขาชื่อกัญญาอะไรกัญญาลูกมาเฮ้ยกัญญามาลูกมากัญญากัญญาลูกกัญญาไปแม่เดินไปแล้วค่ะกัญญาตามแม่ไปลูกกัญญาตามแม่ไปนะกัญญามากัญญากัญญากัญญาคุณจะพี่พัดจะบอกว่าน่าจะเป็นความจำเดิมแล้วคุณสงสัยเป็นนมทิพย์พัดหลงกับแม่มาเขารู้สึกว่าไงขึ้นไปแบบนี้แล้วจะเจอกันอยู่ภูวัวก็ทุกเขาเลยครับเงินวัวเดินนึกว่าจะมีนมแม่ลูกนมแม่อยู่นู้นนี่มันเสานี่มันกระไดลูกนี่กระไดค่ะแต่นมแม่อยู่ตรงนู้นกำลังฟินอย่างขวางตาปลื้อด้วยนะหน้ากำลังเคลิ้มไม่มีนมตรงนี้ไม่มีนมค่ะนมอยู่นู้นลูกมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งค่ะนมแม่อยู่ตรงนู้นนะแม่ต้องกาวใหญ่โอ้แม่ก็คันทางนี้ก็ดูดนมทิพย์อยู่นมแม่อยู่นู้นลูกนมแม่อยู่นู้นแต่เป็นหลานนี่นะคะที่เปลือกก้อนต่อเ
ควานวันดีค่ะโชว์เป็นลูกของวิทยาที่เป็นควานวันดีครับแล้วช่วงหลังวิทยาเก็บตาหลายสิ่งเนี่ยโชว์ทำแทนพ่อได้เยอะเลยอ๋อดีจังเลยโชว์อายุเท่าไหร่ล่ะหนูอายุ10 ขวบแล้วเหรอลูกบางวันแต่งชุดลูกเสือเลยนะกลับจากโรงเรียนปุ๊บไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าลูกเสือมาเลี้ยงลูกช้างโชว์เรียนทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกกันยาแข็งแสลงยังกินนมเก่งไหมสู้กับทารินได้ไหมใครชนใครเริ่มยังว่าอาริเริ่มแต่กัญญาก็ไม่ยอมใช่ไหมนี่คือจะปีนข้ามไปเขาเคยเดินค่ะเวลานี้อ๋อเป็นเวลาเดินใช่ลืมเวลาอ๋องั้นก็ให้เขาออกไหมคุณพ่อใช่ให้เขาเดินค่ะทำปกติแล้วค่ะเขาเคยทำไงถึงเวลาแล้วฉันไม่ออกที่ถึงนานๆจะเห็นทารินกินนมแล้วคนนี้เล่นเขาถ่ายคลิปที่ไหนให้สลับกันสลับกันมาแล้วจะกินนมแต่ทารินกินนมมันมีความมั่นคงอ่ะแล้วผมถามใจทางเดียวนี่หลบให้เลยหลบเลยจัดเขากับวิริอาแต่คนนี้เขาจะติดนี่ดูงวงแต่ข้างซ้ายตลอดนะอ๋อที่ค่ะอ๋อเห็นแต่ในคลิปคนนี้กินทางซ้ายตลอดเลยเหรอนี่กินพร้อมกันเลยนะอยู่ที่นี่เห็นถ่ายเห็นกินพร้อมกันหรือเปล่าแต่พี่หนูน่าสังเกตไหมครับว่ายังไงก็ตามแม่เขาจะเอื้อกันยามากกว่าถ้าสังเกตสังเกตองศาเท้าเนี่ยยังไงเท้าเนี่ยจะเปิดเพื่อช่วยมากกว่ารู้เลยว่าที่ผมเคยบอกว่ารักนะแต่ว่าแสดงออกแบบคนนึกไม่ออกครับว่าเขาแสดงออกอย่างนี้ตอนไหนกินยานี่คือเขาดูดแบบได้นมแล้วจริงๆครับดูดแบบได้นมได้ไอ้คนบีบอ่ะมันกินไม่ได้เพราะเราไม่ได้บีบด้วยระบบสูดอากาศแต่ลูกค้าดูดด้วยสูดอากาศด้วยสูดอากาศครับอร่อยมากฟังเสียงให้ฟังเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยนะพอเห็นน้องมากินนมแม่มันไร้กันมันขับเคลื่อนอย่างเธอได้ฉันต้องได้ทำนองนั้นแหละคุยแล้วมาที่บ้านหน่อยมีจุดสังเกตยังไงว่ากินนมได้ที่กระเดือกลำคอชี้ให้คุณหนุ่มดูซิอ๋อมันมีกลืนเอื้อกเหรอนี่ครับคุณหนุ่มเราดูพลังการใช้กล้ามเนื้อกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะครับไม่ธรรมดาเลยเออขาองศาแล้วขาองศาได้แล้วนี่ผ้าใหม่ผ้าใหม่อันนี้ปกติค่ะเราจะรู้สึกว่าทำไมกันยานถึงดูดไม่เข้าสักทีช่วงลมเนาะชัดเท่ากันนะถ้าเขาไม่ได้นมแม่ช้างเลยสีจากเอ็นพลาจะขาวกว่านี้ขาวกว่านี้อีกใช่ครับอันนี้เข้มขึ้นมาแล้วครับเบ่งแล้วลูกเบ่งลูกโอ้โหลูกขาเบ่งลูกเอาเร็วลูกป้าช่วยเบ่งเร็วอันนี้คือนิยามของคำว่าขี้ติดตูดของแม่โอ้ยเร็วลูกตัวลูกเขากำลังทำสมาธิอย่างเต็มเสียงคุณหนูนะครับถ้าจำประโยคนึงที่ผมกับป้อมพูดบ่อยเลยว่าเวลาเรามาทำงานหน้างานแล้วอยู่กับช้างพวกนี้แล้วเรากลับบ้านไปเราจะรู้สึกว่าทำไมเราปวดขาอย่างนี้เลยปกติเดินก็ไม่เดินโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผมว่าทุกครั้งที่เราทำงานไม่ว่าการจะทำอะไรมันจะทำให้เราต้องจิกเท้าตลอดเวลาหรือว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำไปสงสัยจะหนีเข้าไปแล้วแหละไม่ออกอ่ะมันเป็นเรื่องตลกใช่ไหมขาโคตรแต่ว่าพี่เขาต้องมีน้องใส่ก็ต้องขี้ติดตูดไปลูกเดี๋ยวก็ขี้ตาตูดได้เลยสองแพรต้องเติมน้ำหน่อยต้องเติมน้ำให้ตื่นเอาน้ำมาเล่งเนี่ยกดกลับเข้าไปละกันยาป้าช่วยเบ่งลูกเออเอาน้องไปเล่นน้ำเยอะๆไปขี้ขาตูดอยู่ค่ะตัวน่าจะเห็นน้ำกระตุ้นกันยาตู้ตู้ได้ยินเสียงน้ำไหลเป็นสีออกมาลูกออกมาได้แค่หัวน้องเลยเหมือนซอฟไอศกรีมของญี่ปุ่นเลยกินไหมล่ะมาดูบ้างป้ารสชาเขียวได้ไหมไปกันยาไปให้ดูดิออกมาแล้วออกมาแล้วอุ้งจีออกมาแล้วอุ้งจียามาลูกเสียงแมนมาก
ไม่ยอมเบ่งนะเริ่มเล่นเอาใกล้เสาแล้วเจอแล้วเจอแล้วลูกเจอแล้วมันต้องแต่งน้องแต่งแล้วลูกเออออกมาแล้วออกมาเยอะขึ้นต้องแต่งต้องใกล้แล้วใกล้แล้วเจอแล้วเจอแล้วลุ้นกันสบายใจเหนื่อยใช้จิตถ่ายรูปอุ่นจิตเทียบมาด้วยนะขนมทิพย์โอเคเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วนะ